อีกแตกหนึ่งครับทุกคนครับง่ามมาครับนี่ครับเก็บเลยครับทีนี้อ่อนๆอยู่ครับทุกคนกำลังแตกขึ้นครับนี่ครับทุกคนส่วนมากจะเป็นที่ใหม่ครับทุกคนที่เราไม่เคยมาเก็บนะครับนี่เบิ่งครับแตกงามงามครับครับได้มากำหนึ่งนี่ใส่ถุงไว้เรียบร้อยครับนี่ครับเขาก็หามาฟังพี่ครับเดี๋ยวเห็นอยู่เหมือนนี่ครับทุกคนนี่ครับมันจะเป็นแตกๆแบบเนี้ยโอ้แดดออกละนี่ครับแตกหนึ่งโอ้นี่ครับนี่นี่จะเป็นแตกมันอาจจะบ่ชัดนะครับมันเหมือนสีมันเหมือนได้มาแล้วอันนี้เป็นปลาใหม่ครับทุกคนปลานี่บ่เคยมาจากเถื่อนะครับเห็นมันมีปลาอยู่ก็เลยแวะมาเบิ่งครับมีใช่ครับเมื่อกี้เขาแบบยางมาเบิ่งรอบหนึ่งมันอยู่เอาเลยวะนี่นี่ครับทุกคนนี่ครับแตกอย่างงามเลยครับนี่ครับนี่อ่อนอ่อนอ่อนนี่ครับกำลังแตกแห้งๆมาแบบยาวๆมาเลยครับนี่เบื้องไก่ๆนี่ครับอันนี้ก็ใช่ครับอันนี้อ่อนหรือเปล่าอ่อนอยู่ครับทุกคนนี่ครับอีกแตกหนึ่งกูนะครับทุกคนนี่มันอยู่กลางทางเดินครับทุกคนหมานหมานหมานนี่ครับทุกคนอู้ใช่ใช่ครับนี่ครับแตกแตกกำลังแตกขึ้นผมแตกมันอยู่เลิกๆก่อนได้มาครับใส่นี้ไว้ก่อนเหมือนเฮามาพอไว้บ้างจริงๆเนาะทุกคนช่วยหาหน่อยด้วยครับผมก็ลืมมองเลยบัดนี้โอ้นี่ครับนี่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 เฮาพอไว้นี่ก่อนครับเมื่อกี้นี่กำลังแตกขึ้น
แปลกๆนึงถ้าเป็นอยู่เพิ่นจะอยู่เป็นกลุ่มครับทุกคนอยู่เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ5ดอก10ดอกเอิ้นออกเป็นมูครับที่ไหนมันสภาพอากาศมันได้มันก็จะออกครับแบบมันไม่แฉะเกินไปมันบ่แห้งเกินไปครับเพิ่นถึงออกแล้วก็ลองยางเบิ่งนะครับทุกคนอันนี้เป็นปลาใหม่ที่บ่เคยมาเก็บเลยนะครับเพิ่นเคยเก็บครั้งแรกเฮาก็ลองหาเบิ่งครับเอ้มาอันนี้แม่นบ่นี่ใช่ครับครับเดี๋ยวลองหาไปฟังพี่โอ้นี่ครับทุกคนเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้ข้างบนข้างในก็มีครับทุกคนข้างในก็มีถามว่าพ่ออันนี้แตกยังจะจะให้เบิ่งครับนี่ครับแตกยาวเลยครับทุกคนยาวมานี่ดิเกียเบิ่งดอกหนึ่งสองดอกสามดอกสี่ดอกโอ้สี่ดอกครับงามอยู่แล้วก็มาพ่ออีกนี่ครับแตกหนึ่งอู้แตกใหญ่ครับแต่ว่ามันเหมือนเทศพอมันจะปั่นเกินไปกลับอีกดอกหนึ่งเวลาเก็บก็จะมาเช็คผิวดูครับมันจะขูดเบิ่งบางอันมันจะโอ้โหว่ามันเถาบอนะครับทุกคนโอ้ยังบ่เถาครับกินได้ครับมันยังไม่ได้แก่ครับทุกคนนี่ครับแต่คนหายเห็ดเริ่มแก่แล้วด้วยครับนี่มีอีกไหมเขตนี้อันนี้หมู่เดียวครับทุกคนลองเบิ่งในข้างหน้าเบิ่งมีบ่อนะครับไม่มีมั้งคงจะบ่มีแล้วมั้งครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาฟังผุ่นนะครับอันนี้ก็คือเขาหามาเมื่อกี้มู่เดียวครับทุกคนเดี๋ยวปนอยู่ครับกลับเดี๋ยวไปหาเบิ่งฟังผุ่นครับมันก็จะออกใกล้ๆต้นหนามเลียบแมวนี่ครับมีไหมมีไหมกู้น้ำเกาะมือครับทุกคนต้องระมัดระวังครับเดี๋ยวไปเบิ่งฟังผุ่นครับก็จะเดินหาไปตามพื้นนี่นะครับทุกคนตรงไหนมีต้นพยอมกับต้นสะแบงครับก็จะหาเบิ่งนะครับเพราะว่าน้ำปักมันก็จะเลือดครับทุกคนต้องระมัดระวังนะครับเวลามาหาเห็ด
แถวนี้มีไหมนี่แถวนี้นะครับคงจะบ่มีแล้วครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับห้วยห้อยเข้าเก็บอยู่ครับนี่มันอาจจะออกแถวนี้นะครับน้ำปัดนี่ครับทุกคนน้ำพออีก2ดอกครับหลอดสายตาเขาหอยมันออกนี่ครับติ๊กแตกหนึ่งงามๆเลยครับใครล่ะนี่นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจในเด้อครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับ